แชร์ที่อุปโลกลวงโลกกันขึ้นมาจนทำให้มีผู้เสียหายหลงเชื่อจำนวนมากแบบนี้นะคะวันนี้ลองไปเรียนรู้ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันกันดูนะคะว่าปัญหาแชร์ลูกโซ่ในประเทศไทยรูปแบบมันพัฒนาไปมากน้อยแค่ไหนแล้วเราจะตามปัญหาแชร์ลูกโซ่เหล่านี้ทันได้ยังไงติดตามรายงานจากคุณณัฐพลทุมมาค่ะขณะที่กลโกงของแม่มณีใช้โฆษณาการลงทุนเป็นยอดเงินฝากปัจจุบันของหนึ่งในผู้เสียหายที่หลงกลโกงของแม่มณีโดยเธอเริ่มลงทุนครั้งแรกตั้งแต่ปี2561ที่ผ่านมาด้วยเงินทุน 1,000 บาทก่อนจะได้รับดอกเบี้ยกลับมา 1,930 บาทเมื่อเธอเห็นว่าได้เงินกลับมาจริงจึงเริ่มเพิ่มเงินลงทุนไปเรื่อยๆจนยอดสูงขึ้นโดยยอดสุดท้ายที่เธอนำมาฝากลงทุนคือเงินจำนวน 30,000 บาทโดย 25,000 บาทนั้นเป็นเงินเก็บจากการขายของออนไลน์ขณะที่ 5,000 บาทเป็นเงินที่เธอได้จากมูลนิธิคุณพุ่มเพื่อนำมาช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายของลูกของเธอที่ป่วยติดเตียงด้วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงไขกระดูกสันหลังฝ่ออยู่ในขณะนี้อะไรที่ก็แช่ให้มันรู้สึกสะอาดแล้วหนูก็ตัดสินใจนานนะว่าหนูจะลงดีไหมแต่หนูเห็นเขาให้มาตลอดแล้วหนูก็เลยตัดสินใจเอาไปลงแล้วผมก็มีข่าวนี้เกิดขึ้นก็รู้สึกแบบไม่ดีกับลูกอ่ะเหมือนเอาเงินลูกไปไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยทั้งที่เราคาดหวังไว้อ่ะพี่คือมันคาดหวังว่าเวลาเราเอาเงินตรงนี้ไปลงเราก็ได้เครื่องช่วยหายใจลูกเร็วๆไม่ต้องไปขอรับบริจาคคนอื่นให้คนอื่นมาว่าเราเป็นขอทานออนไลน์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพี่แต่ถามว่าหนูรู้สึกผิดไหมหนูรู้สึกผิดต่อลูกหนูมากเลยที่เอาเงินของเขาไปลงแบบมันไม่ได้อะไรกับคืนมาเลยอะไรเงี้ยเธอเป็นหนึ่งในผู้เสียหายที่เดินหน้าร้องเรียนต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ให้ดำเนินคดีกับแม่มณีหรือนางสาววรรธนีทิพย์ประเวศอายุ30ปีที่ล่าสุดมีผู้เสียหายลงทะเบียนผ่าน QR Code ถึง 1,600 รายและเมื่อรวมกับผู้เสียหายที่เดินทางมาร้องเรียนก่อนหน้านี้อีก200รายทำให้ขณะนี้ยอดผู้เสียหายรวมเป็น 1,800 รายมูลค่าความเสียหายประมาณ432ล้านบาทและยังมีผู้เสียหายที่ร้องทุกข์กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติอีก400รายซึ่งขณะนี้ถือว่าตรงตามเงื่อนไขที่ DSI จะรับเป็นคดีพิเศษที่ต้องมีผู้เสียหาย300รายขึ้นไปและมีความเสียหายเกิดขึ้นมากกว่า100ล้านบาทกลยุทธ์ของแม่มณีไม่ถือว่าเป็นกลโกงใหม่แต่อย่างใดเพราะในอดีตที่ผ่านมาก็เคยมีกลโกงในลักษณะเดียวกันนี้เกิดขึ้นมาเมื่อเกือบ40ปีที่แล้วนั่นคือกลโกงของแม่ชะม้อยหรือนางชะม้อยทิพย์โสชาวจังหวัดสิงห์บุรีอดีตพนักงานองค์การเชื้อเพลิงที่ล่อลวงเหยื่อว่าได้ตั้งบริษัทเกี่ยวกับกิจการซื้อขายน้ำมันทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งในกรณีของแม่ชะม้อยผู้สนใจเข้าร่วมลงทุนจะต้องนำเงินไปลงทุนซื้อน้ำมัน1คันรถบรรทุกเป็นจำนวนเงิน 168,000 บาทโดยให้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยร้อยละ 6.5 ต่อเดือนหรือ 1,450 บาทขณะที่กลโกงของแม่มณีใช้โฆษณาการลงทุนธุรกิจหลายประเภทได้แก่ซีรีส์โทรทัศน์ธุรกิจเครื่องสำอางที่มีดาราดังมาเป็นพรีเซนเตอร์ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือและล้วนดึงดูดให้ผู้คนเข้ามาลงทุนแชร์ดังกล่าวเป็นจำนวนมากเพื่อหวังที่จะได้รับดอกเบี้ยสูงถึงร้อยละ93จากเงินลงทุนในระยะเวลา1เดือนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจเพื่อการปฏิรูปสถาบันเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตเปิดเผยที่มาของการเกิดขึ้นของกลโกงแชร์ลูกโซ่ในประเทศไทยว่ามีจุดเริ่มต้นมาอย่างยาวนานซึ่งลักษณะของกลโกงก็จะพัฒนาไปตามยุคสมัยแต่ยังคงยึดรูปแบบเดิมคือการนำเงินที่ได้มาใช้ในส่วนตัวและไม่ได้ประกอบกิจการตามที่มีการกล่าวอ้างส่วนจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจมากน้อยขนาดไหนนั้นขึ้นอยู่กับว่าเงินที่ถูกนำมาใช้เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินหรือเป็นเพียงแค่เงินจากประชาชนทั่วไปเพียงเท่านั้นพูดง่ายๆก็คือว่าคนกลุ่มนี้ก็จะเอาเงินจากคนที่หลงเชื่อเนี่ยไปใช้จ่ายหรือเอาไปไซฟอนเอาไปหาประโยชน์เอาเข้าประโยชน์ส่วนตัวโดยที่ไม่ได้เอาเงินเนี่ยไปลงทุนจริงๆนะแต่ว่าเงินที่ได้จากการลงทุนผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนเนี่ยจะเป็นเงินของผู้อื่นซึ่งอาจจะเป็นสมาชิกรายใหม่ที่เขาไปหลอกมาได้นะถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านง่ายๆก็คือว่าในกอโกงในกอมาจ่ายในขอโกงในข
ปล้นในขอมาจ่ายในขอด้วยอัตราที่สูงมากกว่าปกติซึ่งมันก็จะเป็นแรงดึงดูดแรงจูงใจให้คนซึ่งโดยธรรมชาติเนี่ยก็มีความโลภอยู่แล้วฉะนั้นคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยคือคนที่ต้องการรวยเร็วๆนะอยากจะมีเงินมากๆผลตอบแทนสูงๆซึ่งในความเป็นจริงในโลกแห่งการลงทุนเนี่ยอะไรก็ตามที่มีผลตอบแทนสูงมันมีความเสี่ยงสูงอยู่แล้วท้ายที่สุดไม่ว่าจะเป็นแชร์แม่ชะม้อยในอดีตหรือแชร์แม่มณีในปัจจุบันก็ยังคงทำให้เห็นว่ายังมีประชาชนจำนวนไม่น้อยที่ตกเป็นเหยื่อขบวนการช่อโกงรูปแบบเดิมๆเหล่านี้ณัฐพลทุมมาสำนักข่าว TNN รายงานครับก็สำหรับบางคนนะครับอาจจะบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการแล้วกันนะครับแล้วก็เรียกว่าเห็นว่าชีวิตอาจจะดีขึ้นก็เลยเรียกว่าล้มตัวไปเป็นเหยื่อสำหรับกรณีครอบครัวนี้เนี่ยนะครับที่บอกว่าก็หมดเงินไปจริงแล้วก็มีลูกที่ยังป่วยอยู่ด้วยใครที่อยากจะช่วยนะครับก็ช่วยได้ครับผ่านบัญชีนายเจษดาธนพงษ์ธนกุลเพื่อเด็กหญิงกัญญาพัฒน์ธนพงษ์ธนกุลนะครับธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่4190392337นะครับเป็นบัญชีประเภทออมทรัพย์นะครับเพราะว่าลูกสาวเขาก็ป่วยติดเตียงนะครับเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงอยู่ฮะคือคุณแม่เขากะเอาเงินก้อนนี้ที่รวบรวมมาได้เนี่ยนะคะมาลงทุนเพื่อจะได้เงินไปซื้อเครื่องช่วยหายใจเครื่องใหม่ให้กับลูกนะคะแต่ปรากฏว่าเหตุการณ์มันตลบัดไปแบบนี้ก็อยากจะขอน้ำใจจากคนไทยนะคะแล้วแต่ความประสงค์ค่ะก็ใครอยากช่วยก็ร่วมบริจาคกันได้ให้กำลังใจกันนะคะ